มาต่อเนื่องกันอีกเรื่องนะครับคือเรื่องราวของยาต้านไวรัส HIV นะครับก็คือเหมือนกับมีการขาดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีการปรับแผนจัดซื้อแล้วนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับเปิดเผยโดยรักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปส.นะครับนายอนันชัยอุทัยพัฒนาชีพนะครับกล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIVเอชแห่งประเทศไทยนะครับออกมาเปิดเผยกรณีที่โรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคมไม่มียาต้านไวรัสที่เพียงพอทำให้ต้องจ่ายยาถี่ขึ้นคนไข้บางส่วนก็ถูกให้ไปซื้อยารับประทานเองนะครับซึ่งสปส.เนี่ยออกมาชี้แจงนะครับว่าดำเนินการบริหารจัดการยาต้านไวรัสให้แก่สถานพยาบาลในการดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่ปี2547โดยมีการจ่ายยาให้กับผู้ประกันตนตามความเห็นของแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนะครับตามรอบของการรับยาของผู้ประกันตนครับสำหรับประเด็นเรื่องของความล่าช้าในการจัดซื้อยาทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยต้องเข้ามารับยาบ่อยๆขึ้นตั้งแต่ปี2561ที่ผ่านมานี่นะฮะก็มีเหตุผลเนื่องจากสปส.เนี่ยต้องดำเนินการจัดซื้อยาตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560ก็เลยทำให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะก็ล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคมนะคะก็บอกว่าได้เร่งดำเนินการในการจัดซื้อแล้วนะคะเพื่อชดเชยกับคลังยาในสถานพยาบาลบางที่ที่ไม่เพียงพอนะคะเพราะว่ามีการปรับแผนเช่นเดิมอาจจะซื้อทุก3เดือนก็ต้องซื้อทุก6เดือนเป็นต้นนะคะแล้วก็หรืออาจจะต้องปรับเป็นแผนรายปีไปเลยเพื่อซื้อในระยะยาวแล้วก็ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะสำหรับกรณีที่ศาลพยาบาลเอกชนในกรุงเทพที่พบว่ามีข่าวไม่มียาให้กับผู้ประกันตนนะคะสปส.ก็ได้เร่งประสานกับสถานพยาบาลแต่ละแห่งเพื่อแก้ปัญหาแล้วนะคะครับเพราะว่าใช่เพราะว่าโรคนี้ก็คือเป็นโรคที่ขาดยาไม่ได้นะคะแล้วก็บางทียาค่อนข้างเฉพาะจะไม่เหมือนอย่างเช่นยาความดันมีหลายยี่ห้อเอาอันนี้ขาดเอาอีกยี่ห้อนึงไปแทนได้ไหมนะคะแต่ว่ายาต้าน HIV เป็นยาที่ค่อนข้างเฉพาะแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนยาเช่นอันนี้ขาดเปลี่ยนไปอีกตัวนึงได้ไหมมันไม่ใช่เป็นยาที่เปลี่ยนง่ายๆค่ะซึ่งอาจารย์โสเองก็จะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ดูแลผู้ป่วย HIV อยู่พอสมควรที่นี้ว่าในกรณีที่ผู้ป่วยต้องไปซื้อยาเองครับราคาจะแพงมากไหมแล้วก็สูตรของยาในผู้ป่วยแต่ละคนจะเหมือนกันไหมครับก็จริงสูตรจริงๆตอนนี้มีอยู่หลายสูตรนะเพราะนั้นคนไข้หรือผู้ป่วยแต่ละรายแต่ละคนที่รับยาตอนนี้แต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะแต่ว่าจะมีอยู่สูตรนึงเราเรียกว่าสูตรประจำชาติแปลว่าเกินครึ่งหรือ 70% ของผู้ติดเชื้อชีวินในประเทศไทยเนี่ยมักจะได้รับยาสูตรนี้นะคะคิดว่าถ้าเป็นสูตรนี้แล้วกันนะคะถ้าถูกที่สุดเป็นยายี่ห้อที่เป็นของบริษัทประเทศอินเดียนะคะก็เดือนละแค่พันนิดเองนะต่อเดือนพันกว่าบาทนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรเดียวกันแต่ว่าเป็นของบริษัททางอเมริกาก็ประมาณเดือนละ 2,000 กว่าบาทนะต่อเดือนก็ถือว่าแพงไหมก็ถูกแล้วเมื่อเทียบกับสมัยก่อนแต่ก็อาจจะแพงสำหรับใครหลายๆคนนะที่ต้องเสียเงินถ้าต้องเสียทุกเดือนเดือนละพันกว่าบาท 2,000 กว่าบาทเป็นค่ายาตรงนี้อันนี้คือเคสที่ว่าเขาไปซื้อเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าตามระบบแล้วมีเพียงพอก็ไม่ต้องจ่ายก็คืออันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ผู้ป่วยที่อยู่ในมีสิทธิประกันตนเนี่ยก็คือจะได้ตามสิทธิ์เพราะนั้นคือถ้าเขาถ้ายามันพอเขาก็จะได้ยาฟรีแต่ว่าอันนี้ก็คือที่เกิดเป็นข่าวขึ้นมาในกรณีที่ยามันขาดก็เลยต้องไปซื้อเองนะคะทีนี้ว่ามันมีปัญหาที่เขาออกมาพูดคุยเรื่องของการจ่ายยาถี่ขึ้นทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ามารับยาบ่อยขึ้นนี่การเข้ามารับยาบ่อยขึ้นเจอคุณหมอบ่อยขึ้นมันไม่ดีหรอคะก็คือบางคนคิดว่าดีเจอหมอบ่อยๆเต็มทีแล้วก็อย่างคุณโก้อยากไปโรงพยาบาลบ่อยไหมคะไม่ค่อยใช่ไหมคะคือเราคือถ้าไม่ป่วยจำเป็นแล้วก็ไม่อยากไปใช่ไหมเพราะว่าการไปโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียเวลาใช่ไหมคะตั้งแต่ต้องเดินทางแต่เช้าต้องมายื่นบัตรนึกภาพโรงพยาบาลรัฐบาลนะยื่นบัตรกว่าจะได้เจอคุณหมอเจอคุณหมอวันที่5นาทีเองนะครับกว่าจะไปรอห้องยากว่าจะเบิกยาหมดวันเสียเวลาเสียตังค์อีกบางคนลางานโดนหักเงินอีกนะคะเพราะนั้นมันเสียหลายอย่างทั้งเสียเวลาเสียเงินนะคะแล้วก็ทำให้บางทีเราก็ไม่อยากนัดคนไข้บ่อยๆนะอย่างตัวเองทีก็นั่งคนไข้ทุก4เดือนค่ะก็มาทีเอาไป4ขวดเลยแล้วกัน3ขวด4ขวดก็เจอกัน3เดือน4เดือนทีนะคะถ้าสบายดีแล้วก็บอกไข้ว่าถ้ามีปัญหามีอะไรก็ค่อยมาก่อนนัดครับนะเราก็ไม่ได้อยากคนไข้นัดทุกเดือนเอายาทีละขวดนะมันก็เสียทรัพยากรเสียหลายๆอย่างนะคะแล้วคือถ้าคนไข้มีวินัยในการทานยาฉะนั้นก็ตามรอบก็จะดีที่สุดใช่ไหมฮะคืออย่าให้ยาขาดกันก็คือมาตามนัดแล้วก็ถ้ายาหมดก่อนก็มาสามารถมาเอาก่อนนัดได้เพราะว่า HIV เป็นโรคที่เราไม่ได้อยากให้ขาดยาเมื่อการขาดยาการรับประทานยาไม่ตรงทำให้เชื้อดื้อยาได้นะคะครับ
จุดหนึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตครับว่ายาต้านที่ไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายผู้ป่วยในระบบนี้มันมาจากเรื่องของสถิติผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV สูงขึ้นด้วยหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วถ้าเราดูจากรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะว่าในปี2560เนี่ยมีการรายงานการดำเนินการในเรื่องของการบริการผู้ติดเชื้อ HIV แล้วก็ผู้ป่วยเอสนะคะระบุว่าจริงๆแล้วถามว่าตัวเลขตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็คือผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสอันนี้เฉพาะสิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นจริงยังมีสิทธิ์อื่นอีกที่ตัวเลขจริงเอ๊ะทำไมดูน้อยหรือเปล่าเกือบ 300,000 รายนะคะก็ประมาณ 295,000 รายแต่ว่าจริงๆแล้วมากกว่านี้นะประมาณ 400,000 รายเราเชื่อว่านะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่รู้สถานการณ์การติดเชื้อประมาณ 285,000 รายนะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่รับยาต้านไวรัสอยู่ตอนนี้ประมาณ 250,000 รายหรือว่าคิดเป็นประมาณ87%นะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสลงได้ก็คือคุมโรคได้นะคะก็คือประมาณ 180,000 รายคิดเป็นร้อยละ73%นะก็ถือว่าถามว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นไหมจริงๆเราเชื่อว่าคนไข้ HIV เราก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะถึงเราถึงให้ความสำคัญว่าเรามียุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอสนะในปีช่วงปี2560ถึง2573นะคะเราตั้งเป้าที่จะหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในประเทศไทยแล้วก็ไม่อยากให้เป็นปัญหานะคะในก่อนปี2573นะคะอันนี้คือคล้ายๆกับยุทธศาสตร์แห่งชาติเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จริงแล้วเป็นยุทธศาสตร์ขององค์การเอสโลกด้วยนะคะว่าเราอยากจะกำจัดเอสให้หมดไปจากโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราอาจจะไม่มีคนไข้อันนี้ก็จะได้ตกงานนะคะไม่มีงานทำนะคะที่มีงานทำอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าต้องดูแลรักษาคนไข้หรือผู้ติดเชื้อ HIV อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้เอสหมดไปจากโลกนี้มันต้องช่วยกันนะคะ